มีการศึกษาต่อนะ Bitcoin Rally Pulse Trader US Outlook ETF Outflow นะฮะก็มีการศึกษาต่อว่าเอ๊ะประธานาธิบดีคนไหนนะมี relationship กับราคา Bitcoin มากกว่ากันน่าสนใจนะการศึกษา Bloomberg ครั้งนี้นะครับปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ฮะโดนัลด์ทรัมป์มีความสัมพันธ์กับราคา Bitcoin และ Cryptocurrency มากกว่าคามาร่าแฮร์ริสนะอันนี้แน่นอนชัดเจนนะครับถ้าใครสายคริปโตแล้วอยากให้ขึ้นพูดง่ายนะเชียร์ขึ้นเชียร์เดอะมูนเดี๋ยวเราทำขึ้นเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราทำขึ้นเยอะกว่าในขณะที่ฝั่งคามาร่าแฮร์ริสเนี่ยจะได้เรื่องของการเลกูเลตการคุ้มครองนักลงทุนการมีกฎหมายที่ชัดเจนแต่ผมดูทรงแล้วนะเอาจริงๆถ้าคามาร่าอยู่นะคามาร่ามานะผมฝ่ายแกลลี่ได้อยู่เหมือนเดิมว่ะนะฮะโอ้โหแล้วผมไม่อยากจะดูปุ๊บปวดหัวเหมือนกันนะผู้ชายคนนี้พูดแล้วผมไม่ค่อยคลิกที่แกพูดอ่ะมันย้อนแย้งกันไปมานะบางทีฟังคำพูดแกแล้วผมก็ปวดหัวพอมันไม่ชัดอ่ะเราอ่านข่าวตามแล้วเราเป็นนักลงทุนเราประเมินไม่ถูกนะว่าตกลงคุณคิดอะไรกันแน่นะฮะคุณก็ยืนยันกระต่ายขาเดี๋ยวคุณไม่ฟันมาสักทีว่ามันทับจะฟันมาเลยบอกว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเลยเอาคอยทั้งหมดเป็นซิเคียวริตี้หมดเลยอะไรเงี้ยนะฟันทองมาเลยนะฮะเขาถามเป็นตัวคุณก็ตอบไปเลยเป็นตัวไอ้คนนี้อันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ในความคิดผมอะไรเงี้ยนะความคิดผมนะอะไรเงี้ยตอบในมุมส่วนตัวอะไรแบบนี้เป็นต้นก็มันก็โอเคนะปรากฏว่ามันกดเกิดมันก็ไม่ชัดนะซึ่งแกก็ยืนยันกับสื่อนะว่าชัดนะปวดหัวเหมือนกันผมว่าไอ้จุดนี้แหละที่จะทำให้คริปโตมันยังไปไหนไม่ได้นะถ้าเป็นคามาร่าแฮร์ริสนะฮะแต่ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าด้วยสมรภูมิการเลือกตั้งช่วงนี้แล้วก็คามาร่าค่อนข้างได้เปรียบผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อวานนะว่าแกได้ฐานเสียงจากหนึ่งผู้หญิงแล้วก็ผิวสีนะสองอย่างที่โอ้โหโดนัลด์ทรัมป์หายไปแหว่งเบื้อเริ่มเลยนะฮะแหว่งเบื้อเริ่มจริงๆนะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะตีตื้นแต่มันเป็นผู้ชายนะแก่ด้วยนะฮะผิวขาวจะไปพูดอะไรเกี่ยวกับผิวสีมันพูดได้ไม่เต็มอยู่แล้วแกก็โดนัลด์ทรัมป์ก็รู้อยู่นะฮะแล้วก็เจดีแวนซ์ก็มาสไตล์เดียวกันอีกมันก็เลยได้แฟนคลับไปสไตล์เดียวกันนี่มันจะแยกๆกันเนาะอันนี้เรียกว่าเลือกแลนดิ้งเมทไม่ค่อยดีนะในความคิดผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้โค้งสุดท้ายผมจึงเห็นว่าแกคงมีไม่กี่ทางที่จะทำนะหนึ่งในนั้นคือการทำคริปโตเคอเรนซีนี่แหละนะ Bitcoin strengthening driving อันนี้คือข่าวที่ผมอ่านไปแล้วนะ Bitcoin มี correlation กับโดนัลด์ทรัมป์มากกว่าทางคามาร่าแฮร์ริสนะจ๊ะ